มองหาสาเหตุไม่เจอแต่แกก็ปวดหัวบ่อยนะแล้วทีนี้ก็ประมาณปีสามนี่แหละยังไม่ถึงปีสามดีเท่าไหร่หรอกเสียงร้องเหมือนกับแกเปิด iPad เครื่องนี้แหละค่ะแม่ก็สังหรณ์อยู่ว่าเออทำไมถึงเปิด iPad ดึกก็ไม่ไปดูตอนนั้นหนูก็ยังเดินได้นะลุงเดินได้แต่ไม่คล่องเดินได้อยู่หนูเดินไม่คล่องเลยทั้งวิ่งทั้งเดินออกมาประตูมันมีหลายชั้นประตูรั้วบ้านประตูชั้นนอกอีกหนึ่งชั้นในอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ประตูห้องอีกชั้นหนึ่งกว่าจะหากุญแจประตูบ้านนี้ก็ไม่เจอให้เขาทับเลยทับกุญแจประตูออกเลยรถกู้ชีพมาสงสัยแกจะตายอยู่ที่นี่แล้วล่ะเพราะหงายหน้าแกนอนคว่ำหนูก็เรียกหนูว่าแกแกล้งหนูก็เลยดูขามันเป็นคล้ายๆบานเฮากับว่าตุ่มเลือดนะล้อลุงค่ะวันนี้หนูก็เลยหงายหน้าแล้วขึ้นแกศพแล้วแหล่ะมั้ยคะโตยังไม่ขั้นแข็งยังอุ่นอยู่ยังไม่ขั้นได้แข็งแต่ว่าศพแล้วแหล่แล้วสงสัยก็สิใจขาดประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนี่แหละค่ะกลับไปโรงพยาบาลคณะนั้นให้บ่ออกเลยเพราะว่าพวงตะยังทั้งโทรเรียกเอิ้นรถโทรอันรถทั้งเอิ้นพี่น้องให้บ้านนี่แหละเอิ้นไปซอยมีคนมาซอยบ่มีอยู่ค่ะเพิ่นมาอันคนไหลจังซี่ให้ฮักเล็บติดเล็บมือดึงผมจังซี่เนาะดึงหูจังซี่นูก็เฮ็ดสุยางล่ะแต่ว่าสงสัยแล้วไปแล้วล่ะค่ะสงสัยแต่ตอนเนาะห้องล่ะมั้งว่าสิมาจัดงานลูกสาวคนเดียวมาจัดงานศพเจ้าของสุดเอียงก็เศร้าไปเบิดล่ะดอกมงดอกไม้ก็ซื้อไม่เบิดล่ะข้าเจ้าก็งึดคือกันว่าเมียป่วยผัวผตายนะพวกแต่ว่าอันพี่น้องของเรานี่ลูกพ่อแม่เดียวกันนี่เป็นตะตับหมดเนี่ยลุงเป็นโรคตับหมดแต่ว่าเราก็มีตับอักเสบอยู่แต่ว่าก็ไปหาหมอทุกเขานัดนั่นแหละเขาก็บ่ได้ให้ยามากินหรอกเพราะว่าแล้วพอท่านได้เป็นขันไรรถเกี่ยวเข่าสองคันรถไถคันหนึ่งรถดำนาคันหนึ่งขายถิ่มเลยขายพวกมีผู้เฮ็ดไหมคะลูกกับเป็นทานยิ้วพะเยาหุ่นลูกชายขายถิ่มขายถึกซื้อคันละล้านสามเนาะมาขายสองคันแปดแสนนึงจ้ะถึงซีเมนต์เฮ็ดงานหลายน้ำหนักคือพักผ่อนมาเพียงพ
ต้องไปหลายเกี่ยวเขาก็ไปเกี่ยวเขามันมาละเบิ่งมือแล้วครับจ้ะงานหนักเลยเนาะแล้วก็ไปตลาดน้ำแล้วก็แล้วกินอันแนวกระทิ่งแดงกินกาแฟยังสิมาค่ะกินลายคือไรวะมันสะสมน้ำลายยางต้องฝากพรมาเพียงพอน้ำจังมาขาดสิทุกกับบ่ยากตัวนี้มาสนองค่ะถ้าผัวตายนู้ก็ขายของได้คือเก่าถ้าบ่ป่วยนะมีเจ้าของก็ว่าป่วยนี่มีแต่ใส่เงินเก่าสรุปแล้วคือพ่อเวลาเป็นรักผู้คนเป็นรักครอบครัวเนาะเป็นไปแล้วถ้าอ่อนลงเลยบ่เนี่ยอ่อนก็เก่าบ่แม่นก็เป็นยังซี่ล่ะจ้ะเป็นให้หายอันที่บอกให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นการลบหลังเองนะมันมาของใจนะที่มันของใจเนี่ยมันจะคลายออกคลายออกในการเพื่อนการแช่กันจ้ากับความเข้าใจนี่แหละตัวนี้สำคัญมันจะปล่อยออกเองแค่นั้นอัดอั้นแน่นอึดมันมาจุกที่หัวใจนะวันนั้นมันหลายเรื่องทีเดียวแหละดูสิรถไถเกี่ยวข้าวทั้งหมด4คันที่ว่าเดินดำนาดำนาอีกคันหนึ่งดำนามันไม่ใช่ถูกนั่นน่ะค่ะทั้งดำทั้งเกี่ยวเนาะค่ะทั้งดำทั้งเกี่ยวทั้งรถไถไถดำเกี่ยวค่ะสามกษัตริย์ได้ไงปลาสองล้านเพิ่มเลยแต่รถเกี่ยวเข่ากับสองล้านกว่าละค่ะทบรถเกี่ยวเข่ากับขั้นละล้านสามอุ้ยดำหน้าขั้นละดำหน้านั่นโมเมนต์ 300,000 บาทจ้ะดำหรือหวานดำดำคือก้นดำนี่นะจ้ะแต่ว่าเขาเพาะกาก็เพาะกาแล้วให้มันก็สิสักลงเองครับครับมันดำไหนไหวบ่ไหวค่ะจักแทนคนจะคนใส่คนบ่ค่ะขั้นถามมันเปรียบเทียบว่าโอ้เปรียบเทียบชิปคนไหนนึกกับว่าแน่ใจค่ะพอมามันหกแถวหกแถวจ้ะว่าพอมันได้ค่ะหกแถวอยากซื้อคุณต้องดำหน้ามันก็หาแถวดังนั้นก็ได้หาแถวหาแถวกับสิบเร็วต่อรถกับสิเร็วกว่าจ้ะโอ้ยหนึ่งต่อสิบได้กันจ้ะแต่การเตรียมพร้อมมันจะเตรียมพร้อมนั่นพัวแมนใส่กาใส่ยังใส่เนาะใส่กาตรงพ่อกาส่งพ่อเองหรือว่าพ่อเองค่ะพ่อเองกาเฮาวะกาค่ะเขาเฮาก็คิดเอาอ๋อค่ะไรละ 1,300 ค่ะโอ้เขาเฮาเขาเฮาหน้าเขาค่ะ 1,300 แล้วตะวันข้าเจ้าก็ต้องไถเองดิห้าบริไถด้วยจ้าไถไม่ทาปั้นไม่ทาโอ้จะปีเฮ็ดโอ้ยเฮ็ดหลายปีอยู่ค่ะสิบปีแล้วบ่ถึงค่ะสิประมาณ 6-7 ปีนี่ล่ะต้องลองถามว่าเป็นหนี้บ่กันบ่ค่ะบ่มีหนี้จักบาทค่ะโอ้เป็นบุญเนาะอันเพราะว่าขายของขายของกับเงินขายของนี่ไปหนุนจ้าไปหนุนที่แรกก็เป็นแนวนั้นจ้าเป็นยังบุญอยู่ค่ะแต่ว่าบ่มีหนี้จักบาทแต่มันหนี้รถยังหลายๆนี่โอ้ยหนูสิตายล่ะคือตายแล้วครับตายแล้วครับต
ตายแน่ๆแหละบ่ตายก็เสียรถล่ะลุงเพราะว่าเขาสิมายึดแม่นบ่ล่ะจ้าบุญเราก็ได้เนาะบุญหลายอยู่แล้วก็ได้แล้วก็บ่ได้ปัวได้หยังแม่จ้าแล้วอันแกกับสิบักว่าคือลูกว่านล่ะแม่นตายก็บ่เสียดายดอกเพราะว่าอีหยังก็ปั่นให้ลูกหมดแล้วนะปั่นให้ลูกครบหมดแล้วทุกคน3คนนี่ปั่นให้ทุกคนหมดเลยจ้าจังเป็นไผเป็นบาปเป็นบุญได้บัดนี้จะคล้องเป็นกรรมยังสิล่ะลุงรู้ว่าครับมันจะบุญยังหรอกครับเหมือนโคยหรอกพอเวลาว่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมามาไหลเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆเด้อแม่คือว่าไหลมาเต็มมาบ้านข้างบ้านนี่เดียวๆนี้ใครมีเงินทองบ่เพราะแดกแดกเอาเจ้านี่แล้วก็ขอแดกกูตั้งเป้าไว้เนาะถือเป็นเคสแรกนะเกิดน้อยจบแรกนักลงเขาจะเห็นเนี่ยเนาะกายใจแต่งมาทุ่มเทเลยทุกอย่างโอเคนะค่ะส่วนจะได้มาได้น้อยก่อนรู้เองณวันนี้จ้ะเพื่อนบ้านก็ได้มีสมด้วยค่ะมันน่าจะเป็นฐานบุญใหญ่หลวงนะลูกก็ดีใจอยู่ที่มีเพื่อนใครว่าเพื่อนบ้านซะเนาะเพื่อนทั้งไกลทั้งไกลแม่นบ่ตาบ่โดดเดียวบ่โดดเดียวจ้าเนี่ยก็เป็นฐานบุญอีกอันน่ะทำให้เรามีความมุ่งมั่นเออมาตั้งใจก็ว่าได้ใช่มั้ยผมขยับได้เนี่ยคุณซื้อตัวจะบ่ได้โหสุกทั้งหมดค่ะโอ้ดีล่ะทั้งทางซื้อตัวทั้งแล้วเกิดผิวพรรณดีหลายผิวบ่ได้ออกแดดเออนั้นมันสาบอกบ่เสียหายเลยกินข้าวอีหยังก็แซ่บเบิดอยู่แต่ว่าเสียอย่างเหนียวแต่ยังบ่ได้ล่ะตุงเออขับทายไว้ได้ซะเออขับทายบ่ทันนี่ปกติปานใดจ้าค่ะจะบอกเจ้าเนาะจ้าเอางัดออกให้หนูได้เด้อลุงยายป้าคนนั้นป้าคนที่อยู่กาฬสินธุ์แล้วว่าอันเราไปหาลุงมาเราเป็นเบาหวานบัดนี้แล้วว่าเราเศร้าหมอถามว่าเฮ็ดอีหยังมาว่าซั่นแล้วว่าเราเศร้าว่าซั่นโอ้ยช่วยคนมาได้เร็วจ้ะผมบ่ค่อยสิเอ่ยปากว่าให้โรคนั้นโรคนี้หายก็เพราะว่าเดี๋ยวงานเข้าจ้ะมียังมาช่วยมั้งนะไหนมาจุดแต่อันนี้เคสเนี่ยถือว่าเคสจุดเคสแรกบอกค่ะเคสแรกแล้วนักหนาสากันนักเป็นไรหรือหายแม่นบอป่วยเนี่ยนักค่ะอันผู้ช่วยเนี่ยเจอแล้ว
ขาจะเจอเนาะค่ะหรือว่าของเริ่มต้นเป็นเคสแรกของการเริ่มต้นของโรคไปนี่ด้วยนะค่ะหนูก็ดีใจได้ว่าโทรไปว่าลุงสิมาให้นะเราตั้งความหวังเอาไว้นั่งได้ยืนได้เดินได้ถ้ามันเป็นไปตามที่ว่านี่นะผมว่านะโลกใบนี้ผมพร้อมเลยจังดูเรื่องของสุขภาพมนุษย์กล้าพูดในระดับนั้นเลยพร้อมเลยแน่นอนเลยทั้งทางด้านเชิงวิชาการด้วยเพราะผมลงความรู้ผมด้วยวิชาการผมไม่เอาความรู้ผู้อื่นเข้ามาใช้อยู่แล้วก็คือสิ่งที่มีความพร้อมฝ่ายผมก็มีความพร้อมแล้วบุคลากรที่ช่วยทำงานไปแล้วทั้งหมดมีอยู่5คนค่ะทำที่แล้วก็มี2คนนี่เป็นแต่มันมานี่ค่ะก็อีก3ก็อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ขอบคุณแอดมินเขาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปติดต่อไปแอดมินเขาทำหน้าที่ประสานค่ะประสานให้ทุกรูปแบบดูเหมือนจะเขาใส่พันทุกคนเนี่ยแอดมินค่ะมันก็ทุ่มเทมากคือถนนสายนี้มันต้องมีคนคุมคนคุมนะมันมีคนคุมไม่ต้องแตกมันต้องมีคนแต่ละคนนะแม่นในฐานในสุขภาพแม่นในความสามารถเราจะเอาความสามารถเนี่ยไปขายขายกับมนุษย์สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจนี่แหละครับสังเกตความเข้าใจว่าจะมารูปแบบใดก็พยายามสร้างความเข้าใจกันก็อยากจะให้เข้าใจสุดท้ายก็จะไว้วางใจค่ะพอวางใจปุ๊บมันก็ทุกอย่างมันจะราบรื่นหมดมนุษย์เรามันอยู่ที่ความไว้วางใจเป็นตัวหลักค่ะมันปัญหาสังคมมันมีเยอะโทษมีผลหมดร่างกายผมไม่ได้ผมจะผัดจุดไหนจะมีผลหมดผมจะเอาเท้าผมจะเอามือผมจะเอาหน้าผากผมคางผมกดได้หมดบอกไม่ทราบนะมันไปทั่วมันจะอ่อนตอนนี้กำลังพยายามที่จะให้กระเพาะปัสสาวะแล้วก็กระเพาะอุจจาระให้มันทำงานให้มากๆจุดนี้ครับไม่ใช่จุดให้มันมีแรงเบ่งแรงรัดมันจะได้เพราะตัวนี้ถ้ามันทำงานดีนะฮะหลังก็จะมาเองค่ะแค่มันยันกันอยู่มันยันกันอยู่ถ้าหากว่าท้องอันว่าลำไส้ก็แล้วกันจุดนี้ต้องบอกเป็นลำไส้ใหญ่ผมว่ามันมาจากการบริโภคยามากเกินไปค่ะมันทำให้ตัวธรรมชาติส่วนนี้มันไม่ทำงานยาหนูกินวันหนึ่งเป็นกรอบครับยิ่งถ้าหากว่าเริ่มต้นอย่างเช่นยุคสมัยก่อนมันบอกว่าแต่นะท้องผูกขับถ่ายไม่ออกแล้วก็ใช้ยาชาวบ้านก็คือมะเกลือค่ะมีหรือเปล่ารู้มะเกลือแถวนี้ต้นไม่มีค่ะไม่มีเลยมะเกลือนี่นะฮะแต่มันโอ้โหมันขมมันเฟื่อนมากจ้าแต่ชิ้นนี่โอ้โหไหลกันเป็นออกมาแบบอย่างดีเลิศแหละเพราะผมเคยกินเด็กๆค่ะลูกนี้ไม่มีก็มีแต่ยาระบายที่เขาใช้กันก็พยายามหาต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยกินกันของเปรี้ยวมันมักง่ายแล้วอยู่กับยาเคมีมาใส่มันก็บีบรัดกันนิดหน่อยเองแต่ระยะยาวมันก็ทำให้สูญเสียก็เลยคิดว่ายาเคมีมันดีที่ไหนได้แล้วมาแล้วไปพยายามลดลงไ
อะไรที่คิดว่าพอลดได้ก็ต้องลดถามมดถามหมอช่วยด้วยค่ะถ้าเป็นผมนะถ้าจะดูตามร่างกายผมว่าไม่มีอะไรบอบช้ำนะเหมือนคนไม่ป่วยใช่ไหมคะไม่มีอะไรบอบช้ำเลยมีถ้ามีผมจะวินิจฉัยนะฮะก็คือระบบประสาทระบบเดียวค่ะเกี่ยวกับสมองแล้วกับท้องมันเกี่ยวข้องกันถ้าท้องดีขับถ่ายดีเดี๋ยวประสาทฟื้นฟูเองเพราะอันนี้เวลาจับเนี่ยรู้สึกไม่ติดฝาเท้าก็รู้สึกอยู่มีไม่มีแรงอย่างเดียวให้มันติดแต่ก็คือแรงขยับมันเหมือนกับสวิตช์อัตโนมัติมันไม่ต่อกันผมว่าตรงท้องเนี่ยฮะถ้าตรงนี้ดีมันจะต่อเองขอให้สังเกตหน่อยนะตรงนี้จุดนี้นะจุดนี้นะนี่นะจุดนี้แหละแม่คำถามนี้จะทำให้คนทั้งโลกมีกำลังใจโอเคไหมผมตอบไหมตอบค่ะเอากำลังใจมาอยู่ต่อได้อย่างไรอยู่ในสภาพเช่นนี้เอากำลังใจจากไหนมาคำตอบนี้จะทำให้คนทั้งโลกที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไม่ยอมกับโชคชะตาไม่ขึ้นตรงกับเทพพรหมไม่ขึ้นตรงกับพรหมลิขิตและก็ไม่โทษสิ่งใดลองบอกให้คนทั้งโลกเขารับรู้สิว่าเราอยู่ได้ด้วยอะไรครับคิดมาหลายรอบแล้วคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจนเลิกคิดหรือสุดความคิดสำคัญว่าฉะนั้นก็ต้องคิดอะไรมันจะมันจนมันสุดความคิดได้ยังไงคิดไปเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราอยู่ต่อก่อนหน้านี้เรายังไม่เจอลุงหมอกเลยคิดไปคิดมาอยู่หลายตลบแน่ๆเลยก่อนหน้านี้มีเคสของน้องคนหนึ่ง
เหมือนเด็กโอ้โหตัวนี้ถ้าเขาว่านี่คือสะเก็ดเงินทั้งตัวได้ดูหรือเปล่าคลิปไม่ได้ดูค่ะทั้งตัวเลยเลยถามว่าตัวของเด็กคนนี้อ้วนมากเลยถามว่าอยู่กับเพื่อนเวลาไปโรงเรียนเพื่อนรู้สึกยังไงเพื่อนไม่รู้สึกอะไรปกติทั้งตัวเนี่ยหาผิวเนียนไม่ได้เลยแหละค่ะเสร็จก็เลยคำถามสุดท้ายอ่ะอยู่ในสภาพเช่นนี้อยู่ได้ยังไงเขาก็บอกเขาไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยแม่เข้าใจเนาะเหมือนกันแหละคำถามเนี่ยตัวคิดว่าแม่น่าจะคิดมาหลายรอบแล้วเขาคิดไปคิดมาแล้วมันผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงนี่แหละคำถามนี้แหละคนที่นอนกายมันไปไหนไม่ได้ตามใจปรารถนาเนี่ยคำตอบนี้นะแม่มันจะเป็นพลังให้กับคนทั้งโลกเลยถามว่าอยู่ได้อย่างไรมันอยู่ได้แต่ละวินาทีได้ยังไงแต่ละชั่วโมงได้ยังไงแต่ละวันได้ยังไงเป็นสัปดาห์ได้ยังไงเป็นเดือนเป็นปีได้ยังไงจนมาเจอลุงหอกเนี่ยมันอยู่ด้วยอะไรครับส่วนหนึ่งก็ลูกๆนะคะลูกหลานพูดว่ายังไงอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานค่ะถ้าเราไปอีกสักคนหนึ่งเขาก็คงเหมือนแพ้แตกน้อยเนื้อต่ำใจไหมตัวเราไม่เคยค่ะไม่เคยเลยแล้วเราคิดยังไงอยู่มาอยู่ในสภาพนี้เราคิดยังไงคิดว่ามีบุญคงหายมันเป็นได้มันคงหายได้เวลาตายมันคงไม่ตายหรอกเราคิดอย่างนั้นหรอกค่ะเคยแอบคิดสั้นไหมไม่ค่ะไม่เคยทำไมไม่คิดก็แฟนไปแล้วค่ะแฟนเขาเสียแล้วถ้าเราจะเสียไปอีกคนมันก็คงไม่นี่หรอกลูกๆจะอยู่ยังไงตั้งแต่ล้มป่วยน้องลูกเคยทำให้เสียช้ำน้ำใจไหมไม่เคยเลยก่อนหน้านั้นเคยดุด่าว่ากล่าวลูกไหมก็กล่าวดูด่าธรรมดาแล้วสอนเนาะเป็นการสอนแมนค่ะหลังจากที่ล้มป่วยลูกก็ดูแลดีมากยิ่งขึ้นค่ะดูดีหมดทุกคนค่ะคนโตเห็นว่าอยู่เหนือค่ะมาเยี่ยมบ้างเนาะมาเรื่อยๆเขาเคยทำประชดประชันเราไหมไม่ค่ะเคยรังเกียจเราไหมไม่ค่ะเออคุ
ุดเยี่ยวเก็บของไม่ค่ะเลยกระทบกระเทียบไม่มีเลยทำมาสม่ำเสมอเนาะคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมไหมคิดค่ะไหนลองไล่เขาบางทีคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมจากการกระทำของเราเนี่ยคิดว่าเรื่องไหนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็มันไม่มีก็ไม่รู้ก็ไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเวรกรรมอะไรก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งของความทุกข์ที่เคลื่อนตัวไปไหนไม่ได้เนี่ยมันก็มีความสุขนะที่ได้เห็นลูกหลานไปอยู่ใกล้ใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าจากตัวหนังสือที่ลูกคุณลูกเขียนเนี่ยโอ้โหเขากลั่นเขาถามว่าเราจะเขียนหนูจะเขียนยังไงหนูไม่รู้จักลุงหงอกเลย ตอนเขียนนี่มานั่งซ้อมเขียนกันไหมหรือว่าเขียนเขาคนเดียวเขาเขียนอยู่โคราชค่ะเขียนอยู่โคราชเขามาอ่านให้เราฟังก่อนไหมก่อนส่งไม่ได้อ่านค่ะโอ้โหแน่นอนจริงเขาเขียนด้วยความคอนเฟลาก็อ่านด้วยความเขียนด้วยความจริงใจมากเลยนะเล่าถึงความรู้สึกที่พื้นๆเลยหนูไม่รู้จักลุงหงอกเลยแต่เห็นแม่หนูดูเป็นประจำเขาแสดงว่าเขาอยากทำเพื่อแม่มากเลยเหมือนเอาพวกเอาแบบเอาดารามาบ้านเนาะขวัญใจแม่นะเอามาก็หน่อยที่ปิดปากเนี่ยคือมีกังวลอะไรนี่เลยค่ะจะร้องไห้ก็ให้มันร้องสิให้มันโฮเลยเอาให้มันสุดๆหลวงหงอกเคยบอกว่าน้ำตาเนี่ยเป็นยาสำคัญว่ารำความร้องไห้เสียใจนั้นเนี่ยใครเป็นคนกระตุ้นใครเป็นคนรับรู้ใครเป็นคนรับทราบใครเป็นคนรับรองแม่นึกถึงเรื่องใดก็ตามที่แม่เสียใจที่สุดเลยก็ร้องให้มันเต็มที่หลับตาร้องเลยต้องไม่มีใครเห็นเราทำให้เสียงหลังเสียงหลงเสียงดังไปเลยนั่นแหละกลั่นมันออกมาความเสียใจมันเป็นน้ำความรู้สึกเสียใจเป็นน้ำอยู่ในสมองลุงหงอกบอกว่าความรู้สึกนึกคิดเนี่ยสุดท้ายมันจะไปตกอยู่ที่สมองสมองนี่เป็นตัวแก่นแกนหรือระบบประสาทของตัวเราแล้วจิตก็สถิตที่สมองอีกจิตที่ว่าคือความสว่างนี่แหละเพราะฉะนั้นกลั่นความเสียใจที่มันเป็นนามที่มันเป็นความรู้สึกที่มันตกตะกอนนอนก้นอยู่ไม่ว่าจะเสียใจเรื่องคุณพ่อเสียใจเรื่องชีวิตตัวเราที่เรารู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีที่ใดๆก็ตามที่มันอยู่ในตัวเราทั้งหมดทั้งความดีใจเสียใจที่มันคาเขาปะปนกันไปนะครับกลั่นออกมาเป็นรูปเลยนี่แล้วทิ้งมันไว้หน่อยกับคนที่คือลุงหงอกสองมือเปล่าไปหนึ่งความเข้าใจเลยให้มันหายไปมันดูดซับดูดกลืนไปแล้วก็หายใจเอาความรู้สึกอย่างใหม่เข้าไปเข้าไปแทนที่ให้มันเกิดความสบายตัวโล่งใจไม่มีความคับแค้นใจไม่มีความขุ่นข้องหมองใจและหรือไม่มีความไม่เข้าใจใดๆค่ะเห็นไหมครับว่าจุดหนึ่งที่เราเองก็ไม่รู้จักลุงหงอกเป็นการส่วนตัวได้แต่นอนฟังดูฟังอย่าลืมนะครับว่าเราไม่เชื่อมาก่อนนะจากความไม่เชื่อนั่นแหละครับมันเป็นทุนลุงหงอกบอกว่าคนที่จะมีปัญญามากสุดต้องผ่านม่านของความไม่เชื่อมาก่อนคืออย่าเชื่อนะเพราะคนกลุ่มนี้แหละที่จะพัฒนาได้เพราะคนกลุ่มที่เชื่อมากเนี่ยเชื่อเลยเนี่ยล็อกเลยไม่คิดต่อเลยนะครับจนเราผ่านม่านของความไม่เชื่อแล้วเราก็ไปได้ตัวแก่นแกนของภาษาของพลังงานบริสุทธิ์อีกไฟฟ้าสถิตเนี่ยมีแค่คนเดียวคนเดียวที่ใช้ได้คำว่าใช้ได้นะบนโลกใบนี้นี่ยังไม่มีใครพูดถึงการนำมาใช้นะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนึกยังไงคิดยังไง
ไปรู้จักคำนี้ฟังลุงหงอกแล้วมันได้คิดยังไงมันถึงจำแม่นเนี่ยคำนี้ขออนุญาตทราบเลยครับเห็นเจรักษาคนเห็นเจรักษาคนป่วยคนไหนมาหาเจก็บอกว่าเบาดีคนเดินไม่ได้ก็มาเดินได้ดูทุกวันทุกวันทีแรกก็นึกว่าเจเอาหน้าม้ามาทีนี้ก็ดูทุกวันทุกวันแล้วแกก็เป็นคนมีคุณธรรมเพราะว่าแกนั่งสมาธิใช่ไหมคะก็เลยเชื่อก็เลยรับได้รับได้คนนั้นหายคนนี้หายเราก็อยากหายบ้างเราเกิดความมั่นใจก็นั่งทั้งจับผิดจับถูกจับผิดนี่จับอะไรบ้างจับผิดจับผิดลุงหงอกใช่ไหมคะจับอะไรได้บ้างตอนแรกไม่เชื่อจับผิดนี่แหละไม่เชื่อนี่แหละอย่างเดียวข้อผิดไม่ได้เลยค่ะสักกี่เดือนกี่วันครับหาข้อผิดไม่ได้เลยทีแรกก็เดือน2เดือนก็ดูแกตอนนั้นมาก็คิดว่าเป็นจริงเป็นปีกว่าเกือบ2ปีนั่นแหละครับดูแกนี่นะครับคือตัวอย่างของเวลาลุงหอกจะบอกว่าหาความจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อให้ได้นั่นคือตัวที่พี่ได้พิจารณาก็นั่งดูนี่ดูทุกวันดูหรือดูวันเว้นวันดูยังไงดูเวลาไหนครับเวลากลางคืนค่ะขนาดไม่เชื่อแล้วไปดูทำไมครับ เอ๊ะส่วนใหญ่เขาบอกไม่เชื่อแล้วเขาเดินหนีกันนะหรือตอนนั้นเราล้มหมอนนอนเสือแล้วหรือเราติดดับๆอยู่ติดๆดับๆค่ะเอ้าไม่เชื่อแล้วไปดูทำไมอ่ะก็อยากเห็นว่า มีคนไหนมั่งครับเอาเสร็จทีนี้พอหาความจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อให้ได้แล้วปุ๊บอ่ะมาจับถูกบ้างก็เลยจับอะไรได้บ้างก็เลยลูกถามว่าอยากไปหาหมออยากไปหาหมอไหนนี่แหละคนที่เขียนจดหมายนี่แหละครับครับจะพาไปก็เลยว่าอยากไปหาลุงหงอกเอาเราจะไปยังไงที่แรกที่แรกแกบอกนั่งเครื่องไปเลยนั่งเครื่องจะไปลงไหนรถเราก็ไม่มีที่กรุงเทพกลัวลำบากตัวเองก็เดินไม่ได้ถ้างั้นก็เช่ารถตู้ไปเก็บบอกค่าเครื่องเก็บก็เป็นคนเสียนะลูกสาวก็เล่นนี่แหละจับผิดมาแล้วแหละพอจับถูกจับอะไรได้บ้างที่ว่าจับถูกอ่ะเชื่อแล้วอ่ะเชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วก็ยังค้นหาต่ออีกอ่ะไปเชื่อได้ยังไงอีกอ่ะก็เชื่อว่ามันเห็นอะไรมันถึงเชื่อรู้สึกยังไงถึงเชื่อเห็นคนหายเยอะแยะค่ะครับคนไหนมาหาก็หายวันนั้นแขกใช่ไหมคะแขกขอนแก่นหรือแขกที่ไหนที่ไปหาลุงเล่าไปลองเล่าไปมีแขกคนแก่แล้วล่ะพวกหัวป่ะพวกหัวค่ะชาวมุสลิมมั้งใช่ค่ะคนมุสลิมไปกับลูกชายมั้งจะเป็นมะเร็งใช่ไหมคะจะไปหาลุงเสร็จปุ๊บโป๊ะเลยทั้งเชื่อกับไม่เชื่อมันบาลานซ์กันโป๊ะเท่านั้นแหละเรียกยายหนูเลยคำแรกที่เรียกยายหนูมาตกลงว่าจะยังไงกันยังไงต่อครับก็เลยบอกจะไปหาอยู่ที่ไหนก็เลยบอก
ะใช่ไหมคะครับก็เลยเอดมินตอบกลับมาว่าลุงออกจะเดินทางมาเองเอาไหมใช่ไหมค่ะเท่านั้นแหละค่ะก็เลยก็ได้ดีใจก็จองตั๋วให้เลยก็นั่งรอเลยทีนี้รอเลยดูจับจะจับเลยทีนี้ค่ะจะเป็นลุงหัวจริงหรือเปล่าล่ะหรือตัวปลอมอ๋อเราคิดว่าเคยเขาจะมาไหมอย่างนี้เขาจะมาหลอกเราอีกหรือเปล่าเนี่ยนะเอ้านัดแล้วเนี่ยนะค่ะจะเป็นลุงหงอกตัวจริงหรือเปล่าหรือลุงหงอกตัวปลอมพอตอบรับจะมานี่ก็ยังไม่ได้มาเลยใช่ไหมค่ะยังไม่ได้มาลุงหงอกมีกิจกรรมบรรยายทำอยู่ค่ะกลัวเขาแคนเซิลไหมคิดว่าไหมกลัวค่ะเลิกไหมกลัวกลัวไม่จริงกลัวลุงหงอกไม่จริงตัวไม่จริงเพราะหายไปเลยถูกป่ะจากการที่แบบว่าตกลงแล้วจะมาแล้วก็หายไปเลยนะถูกต้องไหมฮะหายไปเลยอ่ะจนเสร็จงานเสร็จการจากกิจกรรมของลุงหงอกที่พนังกล้าวเนาะค่ะก็เลยทวงถามลูกไหมหรือยังไงถามพูดว่าไงมาจริงหรือเปล่าพูดว่าไงบอกเป็นลุงหงอกตัวปลอมพอเสร็จก็ให้ลูกสาวโทรไปใช่ไหมครับค่ะโทรไปเสร็จลูกสาวก็มาบอกเราว่ายังไงต่อผลสิมาอยู่มุสันลูกหงอกสิมาอยู่มาจะคนมาสองคนมุสันก็ดีใจเลยก็ดีใจพอดีใจเสร็จปุ๊บตั้งตาวันรอคอยจนมาเห็นลูกหงอกยังไงรู้สึกยังไงวันที่เห็นที่ไหนตัวเป็นๆน่ะเห็นที่ไหนเห็นลงรถที่หน้าบ้านเห็นด้วยเหรอเรานั่งอยู่หรือเราเอาก็คงลงรถเนี่ยมั้งจินตนาการแล้วก็ลุงก็เข้ามานี่ใช่ไหมคะครับตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงก็เหมือนในรูปแล้วค่ะเหมือนในที่เราเห็นนะเนาะค่ะถ้าเวลาสัมผัสตัวตนแล้วลุงออกมาสัมผัสตัวเป็นยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกแกใจดีเหม็นบุหรี่ไหมไม่ค่ะก่อนหน้านี้เคยได้กลิ่นบุหรี่ไหมหมายถึงคนอื่นๆไม่เคยค่ะไม่เคยโอ้มาแล้วได้กลิ่นจากบุหรี่ลุงหมอก็ไม่เป็นไรเลยเฉยๆค่ะเฉยเลยตั้งแต่วันที่เจอลุงหมอตัวเป็นๆเนี่ยจับผิดอะไรไปบ้างไม่จับผิดเลย ให้จับถูกอย่างเดียวเลยเนาะเห็นเพื่อนบ้านที่เรามาเนี่ยประมาณ10กว่าคนเนี่ยรู้สึกยังไงครับก็ดีใจดีใจเนาะเพื่อนบ้านตอนแรกก็คงจะไม่เชื่อนี่เขาไม่เชื่ออะไรบ้างครับไม่เชื่อว่าจะรักษาได้แล้วไงเขาแล้วไปยังไงต่อเขาบอกให้แม่หายก่อนเขาจึงจะเชื่อแต่จนแล้วจนเล่าเขาก็ให้จับกันหมดทุกคนเลยนะพอดีพวกสกลมาใช่ไหมกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงกาฬสินธุ์มาเออมาทำให้เขาเห็นเขาก็ทำถ้าพวกนี้ไม่มาเขาก็ไม่ทำลุงสงสัยก็คือกลุ่มที่เขาติดตามลุงหงอกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะคำว่าติดตามก็คือรักษาสุขภาพลุงหงอกค่ะเพราะว่าส่งลูกหลานจากจังหวัดต่างๆไปกรุงเทพพอลุงหอกมาสัญจรที่101ค่ะ101ก็เป็นศูนย์กลางของสุขภาพไปค่ะก็เลยพากันมาเนาะค่ะตัวเราเห็นเราเองก็ดีใจดีใจค่ะเห็นเขาอาการปลดเปลื้องไปใช่ไหมฮะสรุปแล้ววันนี้เป็นวันที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดผู้คนจากชาวกาฬสินธุ์มาตั้งหนึ่งคันรถเนาะค่ะที่เป็น8-9คนไงประมาณนั้นแหละค่ะอืมชาวบ้านที่นี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ก็ได้รับในสงฆ์ทั้งหมดค่ะนะก็โอเคนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำใ
ความสุขลึกๆที่คงมีอยู่ว่า สองปีที่ผ่านมาเรื่องแล้วพนัวหรือว่าบวกกับวันนี้มันน่าจะมีคำตอบพวกนี้บริเวณนี้เนาะอนาคตเราถ้าผมจะประมวลนะนะแต่ว่าที่บอกว่าเป็นหน้ามาหน้าลิงก็คงจะไม่ใช่เห็นจ๋าทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันนะเดินแอร์เดินแอร์กันทุกคนก็พยายามป้องกันฮะยิ่งผมทำรายการวิทยุผมยิ่งหนักไม่เห็นตัวใช่ไหมล่ะพวกก็โทรมาจากไหนก็ไม่รู้ก็รักษาผ่านโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาได้เองนี่หนูก็ยังจะจริงเลยที่ตอนที่แรกดูลุงใหม่ๆมีคุณลุงคนหนึ่งโทรมารายการปรัชญาชีวิตใช่ไหมคุณลุงครับแล้วแกก็โทรมาที่นี่ฟังได้ไหมวิทยุหนูไม่ได้ฟังวิทยุหนูดูไอแพดค่ะปรัชญาชีวิตคำพูดของลุงแล้วเขาก็ว่าได้ยินเสียงลุงเขาเดินได้เลยเขาบอกอุ้ยมันสิแม่นี่หลีบ่หนูพูดมันจะเกินไปนึกว่าแล้วเมื่อคืนนี้หนูก็ได้ดูคนหนึ่งที่โทรมาจากออสเตรเลียใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่ลุงก็ให้แกขึ้นมาปวดหลังไหมไม่ค่ะไม่มีอะไรติดขัดนะไม่มีเดี๋ยวเราบอกนะเพราะว่ามันน้ำหนักทั้งตัวแล้วเนี่ยโทษนั่นต่อไปก็มาหัวทีเนี่ยสมองนั่งไม่สบายเจ้าอย่าลองชั่งน้ำหนักตัวเองชั่งความสมดุลถ้าอยู่ในท่านี้เนี่ยนะถ้าผมออกจากตัวจะอยู่เองได้ไหมอยู่ได้ค่ะลองดูนะลองดูนะครับผมอยู่ข้างหลังให้ลองมือขัดให้ถอยดูครับไหวไหมคงไม่ไหวค่ะยกมือขึ้นมาไม่ได้อยู่ไหมยกได้แต่จะล้มไม่เป็นไรผมจะประคองให้ลองดูสิได้โอเคขอแล้วผมจะปรับส่วนที่เป็นต่อมหมวกไตนะฮะแอนดีดาลีนะฮะค่ะคือกำลังพละกำลังจะมาเจอสเตียรอยบ่อยนักไตมันจะไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับพอไตมันไป
ที่เขาเรียกว่าต่อมหมวกไตคำว่าเขาคือแพทย์เนาะค่ะต่อมหมวกไตมันไม่ผลิตสารที่แพทย์เขาบอกว่ามีชื่อเรียกว่าแอนดีนาลีนค่ะนะมันให้กำลังประเภทตกใจแล้วแบกตู้เย็นได้ทั้งตู้นั่นตรงนั้นเราหายไปมันจะดึงเราขึ้นมานะครับใส่แล้วครับเหนื่อยหน้าขึ้นมานิดนึงโอเคดีมากครับเฮียงได้แค่นี้หายใจยาวน่าลองเล่นปลายเท้าของตัวเองดูสิกระดูกกระดิกได้ไหมเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ไหมทำไมอย่าไปช่วยเขาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรต้องเบี่ยงดูสิครับเดี๋ยวเพิ่งบอกก็ไม่ได้เราค่อยดูด้วยกันกระดกดูสิครับนิ้วไม่เป็นไรขมิ้วท้องสิครับเบาท้องไหมมันมีส่วนเลยนะลองแกล้งกระดกทางด้านเท้าสิครับโอเคจริงๆมันจะมีเอฟเฟกต์ทางด้านนี้ก่อนครับตรงนี้ตัวสำคัญนะครับถ้ามันไม่ไปก็ไม่ไปนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหลักใหญ่เหมือนกันเอาละบางทีผมกดตัวนี้ให้ถึงจะเบาไม่ข้างนี้โทษครับข้างขวาขวาซ้ายอึ๊บนี่นะน่าหายใจใช่ไหมต่อไปน่าจะเหลือท่าสุดท้ายคือให้นอนคว่ำค่ะให้พักก่อนค่ะเอาน้ำเย็นไม่รู้กินได้บุ๋มพักสักหน่อยก่อนซะค่ะนั่งเองได้ไหมนั่งเองได้ค่ะคิดว่าได้แน่นะค่ะไม่หงายเก่งนะลักษณะนี้ถามว่าจะหงายเก่งไหมเนี่ยไม่ค่ะลองก้มมันที่จะบอกว่าก้มทุกครั้งได้มันรูดที่ฝ่าเท้าหายรูดยังหาไม่มีแล้วค่ะโอเคแปลว่าเราผ่านขั้นตอนนั้นมันชั้นเนาะค่ะเดิมมันรูปแล้วก็ไม่อยากจะก้มต่อค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวเราค่ะบัดนี้ไม่รูปแล้วก็แปลว่าบันไดตรงนั้นบันไดความระแวงก็ไม่ต้องระแวงแล้วเนาะค่ะแปลว่าเราเข้าใจแล้วความกลัวมันจะความไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะไม่กลัวค่ะเมื่อไม่กลัว มันก็ไม่ต้อง ถึงแม้จะมีคําว่าระวังก็จะประมาทเนาะค่ะระวังแต่ไม่ถึงขั้นระแวงแต่คำเต็มนะครับมองแล้วอย่าเมินเผลอแล้วอย่าไผลระวังแต่อย่าให้ถึงขั้นระแวงกลัวอย่าให้ถึงขั้นเกรงเอาไปใช้พิจารณาค่ะมนุษย์กลัวทุกคนกลัวจะกลัวตายความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นงั้นพอเวลาหนึ่งเปล่าที่สื่อคือเวลานี้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจเป็นตัวเริ่มต้นปุ๊บทุกอย่างจะดีเองและก็ดีไปมากด้วยค่ะถาวรด้วยค่ะความเข้าใจเป็นชิ้นนั้นของการสร้างสรรค์ทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการคนสองคนอยู่ด้วยกันสามีภรรยาเนาะถ้าไม่เข้าใจกันละกันไม่สามารถสร้างอนาคตที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมูลค่าทั้งหมดที่ว่ามานะผมว่าไม่น้อยกว่า5ล้านบาท5ปี10ปี5ปีกว่า10ปีในการขับซื้อรถผมก็ถ่ายมาเงินหมุนเวียนผมว่าไม่น้อยกว่า5ล้านบาทนะได้มาบ้างใช้ไปบ้างหรือเกินนั้นก็ยังได้นะผมว่านะก็เป็นภาพภูมิใจทางโลกก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนั่นถือว่าเป็นทางโลกไป
ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอความจริงพวกก็พออยู่แล้วเนาะใครจะมาแย่งไปใช้อะไรกันนี่สำคัญครับนี่แต่ไม่ได้ค่ะมันจะไปสู่หน้าท้องมันจะทำให้เอ็นท้องมีแรงเมื่อเอ็นท้องมีแรงกำลังขาก็จะมาไม่ใช่ผมจะเข้าใจเรื่องของระบบประสาททั้งหมดนะครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าทั้งหมดของร่างกายนะครับระบบไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตของร่างกายนั่นเองนี่นะคนที่พูดเข้ามาไฟฟ้าสถิตอย่าลืมนะฮะเราตัดสินใจมาที่นี่เพราะคำเดียวนะรู้จักคำว่าไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเองเพียงโป๊ะเลยแล้วก็เป็นสื่อสารกันชัดเจนโอเคอย่าจับปกนะข้างหายเข็มค่ะถึงจะหายมาเอาหมอนข้างเสียหรอกมันยาวเอามาไว้เผื่อว่าหายมาอย่าประมาทนั่นเองนะเพราะตอนนี้มีโอกาสตกนะแล้วก็เผื่อว่าความยาวตรงนี้ได้ไงก็ได้ใช่ไหมจะไม่พลาดนะค่ะหายก็ได้ถ้าอยากจะหายแต่ยังไงดีที่สุดต้องหายใจเขาแมวท้องช่วยเพราะว่าตอนนี้ต่อไปนี้ก็ออกกำลังกล้ามเนื้อท้องขมิ้วท้องกลืนอากาศดีที่สุดค่ะกลืนกลั้นและขมิ้วท้องขมิ้วท้องการบริหารหน้าท้องคือการขมิ้วท้องจะสุดยอดเลยแล้วพละกำลังจะกลับคืนมานะครับหรือว่าเป็นออโต้มันจะทำงานกันต่อไปถ้าสุดท้ายจะนอนพักหายใจซะหายใจซะโอเคบ่เหรอดูหน้าตาไม่ใช่กดไข้แล้วมีอะไรจะบอกไว้ไหมคะอืมเหลือผิวพรรณได้เยอะตรงนี้ก็จะให้ดูว่าเฉพาะมันก่อนนี่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วก็ใส่เข้าไปสิครับมันเจ็บค่ะพอใส่เข้าไปอะไรเกิดขึ้นเห็นมั้ยดูมันช้ำใช่ไหมคะนิดหน่อยไม่เป็นไรหนูแข็งๆค่ะอันนี้แดงแล้วไม่เป็นไรหัวซ้ายยิ่งกว่านี้เมื่อเช้านี่บอกไปเลยเมื่อเช้านี่ช้ำตอนนี้แดงแล้วผมพยายามปรับให้เลือดมาครับก็มีแค่นั้นตัวหลักไปนวดไปกลัวซามาเขียวทั้งตัวเลยเหรอ เพราะอยากหายไง เขียวเป็นพายินเลย คุณลุงไปหากระเป๋ามาแม่บอกให้ไปเตรียมกับข้าวเอาอย่างเหรอเตรียมกับข้าวกินแล้วก็ขึ้นไปขึ้นเครื่องลุงอาบน้ำก่อนอาบนี้ก่อนไปเบิ่งไปคือว่าแย่ผลิสิมาจากประตูมาบ่เป็นแย่ผลิเสียงมือตายบ่เสียงเสียเป๊กบ่แม่นเสียงคือกระเทยบ่มากกว่าเก่งลงให้นี่